การในการแนะนำชาวเกษตรกรยางพารา อย่างไรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลผลิตจากยางพาราเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะครับการที่เราจะสร้างคุณภาพทางด้านชีวิตแล้วก็ผลผลิตของยางพารานะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายกับชาวบ้านมากที่สุดคือการสรรหาทั้งวิชาการของทั้งภาครัฐนะครับที่มีอยู่แล้วก็ภาคเอกชนขอความร่วมมือในการที่จะมาส่งเสริมด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางครับเพื่อจะนำการยกระดับไปยังสินค้ามูลค่าเพิ่มในการส่งออกแล้วก็สร้างผลผลิตภายในประเทศด้วยครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะ